แต่แล้วก็คือจริงๆอยู่ดีๆก็ว่างกันค่ะก็เลยแบบไม่รู้จะทำอะไรดีว่าง2วันก็ไปเที่ยวแล้วกันอะไรอย่างนี้ใครชวนคะใครคนชวนทริปนี้หนูเอาจริงๆหนูจำไม่ได้แต่ว่าน่าจะแบบเฮ้ยเราว่างไปไหนดีตอนแรกคืออยากจะไปไหว้พระแล้วก็อยากไปที่ที่ยังไม่เคยไปมาก่อนก็เลยแนะนำอยุธยาใช่ค่ะคือปั่นจักรยานแล้วคือจริงๆหนูไม่ได้ซ้อนพี่นัทตลอดเลยนะคะหนูว่ามีจักรยานของตัวเองแต่ว่ามันร้อนมากจนล้อหนูแบนใช่เลยชาวบ้านก็เดินมาบอกว่าล้อหนูแบนนะแบบไปต่อไม่ได้แล้วก็เลยต้องจอดไว้ที่วัดหนึ่งค่ะอะไรก็ต้องซ้อนของพี่นัทก็เลยมีโมเมนต์ให้แบบแม่แก้วถ่ายรูปมาอะไรอย่างนี้อันนั้นน่าจะเป็นแบบว่าคือวันที่เราไปอะค่ะนักเรียนไปทัศนศึกษากันเยอะมากก็เลยเห็นรูปกันเยอะค่ะเพราะว่าน้องๆแบบว่าถ่ายตลอดใช่ๆแต่มันตื่นตูมแบบคนแตกตื่นขนาดไหนแม่ย่าก็ไม่ขนาดนั้นนะคะเอาจริงๆบางคนก็คุยพูดกับเราเป็นภาษาอังกฤษว่าเอ้ย you want some flower อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางคนก็ไม่รู้ว่าเป็นหนูกับพี่ณเดชน์ใช่แต่เด็กๆอ่ะจะรู้เลยแบบเดินตามก็เลยถามเลยว่าอันนี้คืออะไรหรออันนี้คืออะไรหรอน้องๆก็อธิบายให้ฟังไปเลยกี่วัดไปซะจนนวมเลยค่ะแบบทั้งวันจริงๆไปเกือบ10วัดมั้งคะถือว่าได้พักผ่อนไหมคะหรือว่าเหนื่อยพักผ่อนค่ะพักผ่อนค่ะขอพักผ่อนอะไรกันบ้างตั้งหลายวัดไม่บอกไม่ค่ะไม่ต้องไปอยุธยาไม่ต้องไปถึงอยุธยาหรอกค่ะเราแค่ทำตัวให้ดีๆแบบว่าดีต่อกันก็แค่นั้นก็ได้แล้วค่ะไปบ้างคะนอกจากแบบว่ายายาแล้วก็พี่แบร์มี2คนค่ะมี2คนเท่านั้นใช่ค่ะแล้วมีแบบว่ามีวัดพวกแพลนต่างใครคนแทนยายาใครคนเลือกหรือว่าปั่นไปเรื่อยๆปั่นไปเรื่อยๆเริ่มต้นที่วัดหลวงพ่อโตก่อนใช่ค่ะแล้วก็เอาจักรยานแล้วก็ไปรอบเลยเจอวัดไหนก็จอดอย่างเงี้ยเหรอคะประมาณนั้นค่ะเมื่อผ่านวัดไหนก็ยกมือสาธุไว้ก่อนเลยทีม2คนพี่เนี่ยดูแลดีมั้ยคะนอกจากปั่นจักรยานให้ก็ลุยดีค่ะอยากจะมีปีโมเมนต์แบบนี้ก็ดีไหมฮะไปเที่ยวกันสองคนปั่นจักรยานก็เอาจริงๆคือไม่คิดว่าจะไปกันค่ะคือเหมือนแบบเช้าวันนั้นเราทำงานเสร็จกันเร็วมากๆค่ะก็เลยโอเค let's go อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะทริปนี้ก็มีพี่เดชเป็นแบบตากล้องประจำตัวให้ไม่จริงหนูว่าเป็นตากล้องหนูเป็นคนถ่ายรูปจริงเหรอใช่หนูเอากล้องฟิล์มไปใช่แต่ว่าให้พี่แบร์ถ่ายให้รูปเดียวมีรูปนั้นรูปเดียวใช่ค่ะก็สลับกันถ่ายสลับกันถ่ายไม่ค่ะเขาต้องดูแผนที่ตอนที่ปั่นจักรยานแล้วหนูมีหน้าที่ถ่ายรูปใช่ติดใจไหมคะยายาแบบไปเที่ยวกันแบบว่าพักผ่อนชิลๆกันเองอย่างนี้ก็สนุกดีนะคะคือไม่เคยไปเที่ยวภายในประเทศสองคนอะไรอย่างนี้ใช่ก็มีบ้างค่ะอย่างนี้คือเราเวลาเราไปเที่ยวไหนก็พูดปกติเลยไม่ต้องแบบว่าปิดบังอะไรอะไรเงี้ยคือใครเห็นสามารถขอถ่ายรูปได้ถ้าเราไปเที่ยวด้วยกันใช่ค่ะก็เป็นแบบนี้มาตลอดค่ะแค่แบบว่าเมื่อก่อนคนเขาไม่ค่อยลงกันอ่ะจริงๆใช่ๆค่ะช่วงนี้ได้ข่าวว่าเด็กอะไรดีบ้างว่าก็ไปเยี่ยมเราที่กองใช่ค่ะใช่ค่ะไม่ส่งจำเป็นอย่างเหรอคะอะไรอย่างเงี้ยหนูคือช่วงนี้หนูทำงานหนักค่ะหนูไม่ได้เรียกร้องแต่ว่าหนูเหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยเหมือนมาให้กำลังใจใช่ค่ะแสดงว่ามีออนพี่ก็เหมือนกันว่าเหนื่อยนะไม่โดยตรงค่ะแค่คือเขารู้ว่าเราทำงานแบบไม่ได้หยุดเลยอะไรอย่างเงี้ยปกติพี่เขามาเยี่ยมที่ตอนนี้นอกจากกำลังใจมาให้เราเขาอะไรมาให้เราส่วนมากเขามาหาคือตอนนี้หนูไทยของพี่แมมค่ะซึ่งก็เป็นเหมือนแบบอีกบ้านนึงของพี่ณเดชน์อยู่แล้วเขารู้จักทุกคนส่วนมากเขาก็ไปแล้วก็ไปเยี่ยมพี่แมมด้วยมากกว่าเป็นพวกขนมของกินอะไรอย่างเงี้ยมาให้ค่ะเป็นข้าวหายเนื้อกองค่ะยายาก็โอเคก็ดีในกองมีแซวกันไหมคะยายาพี่ในกองมีแซวบ้างไหมหนูว่าเขาดีใจมากกว่าที่เขาเจอณเดชน์มากกว่าเจอหนูใช่เราก็เลยตกกระป๋องไปเลยใช่ประมาณนั้นค่ะอยู่เรามีไปหาเขาไม่ยังค่ะยังดูไม่ยุติธรรมเลยให้เขามาหาเราไม่หนูยังไม่ว่างไปค่ะ
ช่ใช่ค่ะบางครั้งเหมือนหนองแขมของช่องก็จะเจอกันอยู่แล้วก็ไม่เดินไปได้อะไรอย่างเงี้ยถามลิซ่าเล็กนิดหน่อยจ้ะชื่นชอบเรามากจริงเหรอคะเขาชื่นชอบเรามากเห็นโปสเตอร์ก็ไปขอถ่ายรูปจริงเหรอคะคือจริงๆแบ็คทิงหนูอยากไปมากเลยหนูซื้อตั๋วแล้วด้วยแต่ว่าถ่ายละครค่ะจริงๆเราทราบข่าวมาจากไหนคะว่าน้องแบบว่าเขาชอบเรามองเราเป็นไอดอลอะไรอย่างเงี้ยมีคนฝากมาบอกเยอะค่ะรู้สึกยังไงบ้างที่น้องแบบติดใจหนูรู้สึกว่าหนูเป็นวัยรุ่นขึ้นมาอีกยังไงก็ไม่รู้ใช่ใช่ใช่ค่ะดีใจเก่งมากเก่งมากคือการที่น้องไปอยู่อีกประเทศนึงไม่ได้อยู่ที่บ้านเราต้องทำงานไม่หยุดเลยคือหนูว่าเขาเป็นแบบ a super girl คนหนึ่งเลยค่ะยายาเคยมีโอกาสได้ติดต่อหรือว่าได้คุยกับน้องบ้างไหมคะยังไม่เคยยังไม่เคยแต่ว่ามีโอกาสได้ติดตามผลงานแน่นอนค่ะโอเคนะขอบคุณค่ะ